ัสดีค่ะยาดานริญญาค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่ตอนเราอายุ3ขวบอะแบบตั้งแต่เด็กจนโตเราก็จะเห็นในภาพที่เป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่อะแบบคุณแม่คือแบบฮีโร่ของเราในหลายๆเรื่องมากๆเพราะว่าเขาทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำงานทั้งหาเงินแล้วก็จัดการชีวิตส่วนตัวทั้งเป็นแม่บ้านในบ้านด้วยอย่างเงี้ยคือคุณแม่แบบเป็นทุกอย่างเลยแล้วคือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันตั้งแต่ตอนที่เรา3ขวบใช่ไหมคะเราก็จะเห็นคุณแม่เราที่เป็นคนแบบลุยทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองแล้วก็สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างดีด้วยถึงแม้ว่ามันจะแบบว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบ 100% แต่ว่าทุกอย่างมันผ่านมาได้แล้วเราก็เติบโตมาได้จริงๆนี่คือเป็นสิ่งที่แบบเราว่ามัน Amazing มากที่แบบผู้หญิงคนนึงอะสามารถแบบหล่อหลอมหรือปลูกฝังเด็กคนนึงให้เติบโตมาได้แบบแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนได้ยินกันมาแล้วยาดาก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กคือเหมือนแบบผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าผู้ชายซึ่งเขาไม่เห็นได้อธิบายเลยว่าอ่อนแอกว่าเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่เรามักจะถูกฝังไปแล้วฝังไว้ในเมมโมรีเราว่าเราอ่อนแอกว่าผู้ชายเราต้องถามตัวเองนะว่าเราอ่อนแอกว่าเรื่องอะไรเท่าที่ยาดาแบบเหมือนเติบโตมาแล้วภาพที่เราได้มองเห็นนะอย่างตัวอย่างที่คุณแม่ยดาก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะเขาสามารถทำทุกอย่างได้แทนที่ผู้ชายทำได้อะไรเงี้ยแล้วยดาก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่ายดาเองก็เป็นเด็กที่เหมือนเป็นเสาหลักครอบครัวตั้งแต่ตอนเด็กๆมันสามารถทำได้มันสามารถแบบยืนหยัดได้ด้วยตัวของตัวเองซึ่งเราไม่ได้มองในเรื่องของเพศด้วยซ้ำคือเพศมันไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของความรู้ความสามารถเลยอ่ะพวกเราทุกคนก็แบบมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพพอที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้อ่ะ